ัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งและการตัดหญ้าของงานภูมิทัศน์มีปริมาณเป็นจำนวนมากต่อวันโดยการจัดการขยะและของเสียกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มคุณค่าของเศษใบไม้เหล่านี้โดยการนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอุดมไปด้วยไนโตรเจนและธาตุอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมสำหรับพืชสามารถใช้ปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักและผลไม้ซึ่งทางพี่เองก็มองเห็นว่าทางมหาลัยเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างหาได้ง่ายก็เลยมองเห็นความสำคัญโดยเฉพาะพวกเศษกิ่งไม้ใบหญ้าแล้วก็ที่เกิดจากงานภูมิทัศน์ก็เลยให้เขาเอามาสับย่อยตรงนี้เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพตัวนี้ขึ้นมาค่ะโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลายตัวและผุพังไปบางส่วนมีลักษณะเป็นผงละเอียดเหมาะสำหรับการปรับปรุงดินและให้ธาตุอาหารแก่พืชที่มีส่วนผสมของเศษอินทรีย์ได้แก่ใบไม้เศษหญ้า10ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแกลบดำ1ส่วนและน้ำหมักชีวภาพ EM 1ส่วนสำหรับขั้นตอนนะคะทำจากวัตถุดิบที่เรามีภายในมหาลัยอันดับแรกเนี่ยพี่ก็คือรวบรวมจากเศษพวกเศษกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เศษหญ้าที่เขาตัดจากงานภูมิทัศน์นะคะก็คือให้งานภูมิทัศน์เนี่ยทำการรวบรวมมาที่โรงคัดแยกขยะแห่งนี้นะคะเพื่อทำการสับย่อยอันดับแรกเลยพอเอามาปุ๊บเราก็ทำการสับย่อยก่อนเพื่อให้มันง่ายต่อการย่อยสลายหลังจากนั้นพอสับย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมากองเรียงกันไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะผสมปุ๋ยคอกที่เราเอามาจากนาสีนวลก็คือจากวัตถุดิบภายในมหาลัยเราพอเอามาทำเป็นเรียงและเป็นส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ก็จะโรย EM หรือปุ๋ยน้ำเพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอรด EM เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะทำการสเปรย์น้ำประมาณ20นาทีเพื่อเพิ่มความชื้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ปุ๋ยคอกไอ้ปุ๋ยหมักตัวนี้ค่ะย่อยสลายใช้เวลาประมาณ 45-60 วันสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อปุ๋ยเริ่มย่อยสลายจะมีลักษณะสีคล้ำดำแสดงว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งปริมาณอินทรีย์วัตถุแร่ธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินที่มองเห็นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพตัวนี้อาจจะเพิ่มรายได้ให้กับมหาลัยได้ก็คือเราจะส่งไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารก็หลังจากนั้นอาจจะทำเป็นโปรดักต์ให้กับมหาลัยแล้วก็ส่งขายหรือเพิ่มเป็นรายได้ให้กับมหาลัยต่อไปอะค่ะทั้งนี้งานภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ดังกล่าวไปบำรุงต้นไม้ปรับปรุงดินภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อปุ๋ยอีกทั้งทำให้ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกิดความสวยงามร่มรื่นมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนการทำงานและความประทับใจแก่ผู้มาเยือน